สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูม BNK ค่ะวันนี้เมย์กับพี่แปรนะคะก็อยู่กันที่โชว์รูม BNK นะคะศูนย์รวมรถเบนซ์คุณภาพอันดับ1ของประเทศไทยค่ะพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรด้วยค่ะใช่ครับข้อสำคัญในการเลือกซื้อเบนซ์มือ2สัก1คันนะครับต้องดูโชว์รูมที่มีมาตรฐานนะครับและต้องมีบริการหลังการขายนะครับน้องเมย์ค่ะโชว์รูม BNK ของเรานะคะเป็นโชว์รูมมาตรฐานขนาดใหญ่เลยนะคะบนพื้นที่กว่า5ไร่ค่ะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนี่เองค่ะแล้วก็การจัดเรียงรถนะคะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะคะใช่ครับแต่ละรุ่นแต่ละคันนะคะให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกสบายสูงสุดในการเลือกชมรถเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรายังมีรถให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยกว่า150คันนะคะพร้อมชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเนี่ยเป็นตัวการันตีคุณภาพด้วยค่ะเมย์เชื่ออย่างแน่นอนนะคะว่าเมื่อมาชมรถที่เบนซ์เคของเราเนี่ยต้องถูกใจรถสัก1คันกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะใช่ครับนอกจากได้รถที่ถูกใจแล้วนะครับบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทางเบนซ์เอ็นเคของเรานะครับมี NK Service Center นะครับศูนย์บริการครบวงจรมาตรฐานนะครับพร้อมช่องบริการมากกว่า50ช่องซ่อมนะครับมีช่างที่มีประสบการณ์สูงนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของตัวรถนะครับจึงมั่นใจได้นะครับว่าออกรถจากทางเบนซ์เอ็นเคเนี่ยมีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนครับน้องเมย์ค่ะและวันนี้ค่ะอาทิตย์นี้นะคะต้องบอกเลยค่ะพี่แปนว่าเราจัดรถสปอร์ตโรเตอร์เนี่ยมาให้ ชมกันแบบเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นSLC 43นะคะใช่ครับ SL 350ค่ะวันนี้ก็จัดมาให้ชมกันอีก1คันนะคะกับสปอร์ตโรสเตอร์นะคะที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆคันนี้เลยค่ะ SLC 300 AMG คันนี้ค่ะ SLC 300 AMG ตัวนี้นะครับน้องเมย์เป็นตัวเฟซลิฟต์มาจากตัว SLK นะครับอ๋อไมเนอร์เชนมาจากตัว SLK ใช่มั้ยใช่ครับไมเนอร์เชนมาจากตัว SLK ครับค่ะตัวนี้เป็นเปลี่ยนทั้งหมดเลยรูปลักษณ์ภายนอกทั้งแล้วก็ภายในด้วยนะครับเปลี่ยนตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้องเมย์ค่ะเครื่องยนต์ตัวเดิมของตัว SLK 200เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีนะคะ184แรงม้านะคะมาพร้อมกับเกียร์7สปีดแต่ว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แปรเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นรหัสตัว300นะครับเครื่องยนต์ความจุขนาด 2,000 ซีซีนะครับ245แรงม้านะครับพลังงานถึง245แรงม้าเลยนะ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาแค่ 5.8 วินาทีเท่านั้นเองครับน้องเมย์ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะพี่แปนถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์9สปีดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวเกียร์9สปีดเนี่ยเพิ่มหลักๆนะครับเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกปรับให้มีความแรงแล้วก็ความประหยัดเนี่ยควบคู่กันไปเลยค่ะใช่ครับค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาชมกันนะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมเนี่ยไมเลอร์เชนรุ่นนี้เนี่ยถึงเปลี่ยนชื่อรุ่นไปเลยล่ะคะพี่แปนใช่ครับน้องเมย์เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเหตุผลสั้นๆนะครับเพราะว่าเบนซ์ต้องการให้สื่อถึงตัวรถที่มันเป็นนะครับและมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียกรถในรุ่นอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยครับน้องเมย์ตัว ML เปลี่ยนเป็นรุ่น GLE เพื่อให้สอดคล้องกับตัว E Class นะครับซึ่งเป็นรถขนาดกลางของทางค่ายนะครับดังนั้นเนี่ยตัว SLK เนี่ย Sportless Compact เนี่ยจึงเปลี่ยนมาเป็นตัว SLC โดยความหมายของตัว C ก็คือขนาดตัว Compact และแสดงว่ารถตัวนี้ใกล้เคียงกับขนาดของตัว C Class แม้กระทั่งชื่อเขายังใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะพี่แปนใช่ครับตัว SLC version Sport Roadster เนี่ยฐานล้อยาวนะครับหลังคาแข็งเนี่ยตัวนี้มาจากรุ่นพี่ตัว SL โอ้อย่างตัว SL เลยที่มีมูลค่าเป็น10ล้านเลยนะคะใช่ครับแต่คันนี้ราคาถูกกว่าเกินครึ่งใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่กันเลยดีกว่าค่ะใช่ครับน้องเมย์ตัวด้านหน้านะครับโดดเด่นด้วยตัวไฟนี้เขาเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะเปลี่ยนเป็นตัวระบบ LED แล้วก็ Intelligent Light Systemค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะก็เปลี่ยนเป็นไดมอนด์กิลเนาะตัวกระจังหน้าก็เป็นไดมอนด์กิลนะครับเพิ่มความทันสมัยและความสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นตัวกันชนหน้านี่เปลี่ยนทั้งอันเลยนะครับมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างนะคะล้อนะคะเป็นล้อ AMG นะคะขนาด18นิ้วค่ะถูกต้องครับน้องเมย์ตัวนี้เปลี่ยนล้อมาด้วยเป็นทวินสโปกนะครับค่ะล้อแม็กขนาด18นิ้วหน้ากว้าง225นะครับซึ่งถือว่ายึดเกาะถนนดีเยี่ยมเลยใช่แล้วก็ถ้าสังเกตถึงด้านในนะคะจะเห็นสีอลูมิเนียมเนี่ยตัดกับสีดำเนี่ยทำให้ล้อแม็กเนี่ยดูสวยแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับมาพร้อมกับดิสเบรกของตัว AMG นะครับขนาดใหญ่เลยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถนะครับประสิทธิภาพในการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นด้านข้างเนี่ยเขาก็มองคล้ายๆกับ S ด้านข้างมองคล้ายๆ SLK ใช่ครับมองกันคล้ายๆกันเลยนะครับมาที่ไฮไลท์ดีกว่าที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็นเส้นตัว LED นะครับเพิ่มความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการ
ขับขี่และหลักๆนะครับเพิ่มความสวยงามแน่นอนนะครับรหัส SLC 300บ่งบอกเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะครับ 2000cc 245แรงม้าที่เราบอกว่าปรับเครื่องยนต์ใหม่นะคะใช่ครับที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ใช่ครับตัวนี้นะครับมาดูที่ภายในดีกว่าครับเมย์ภายนอกดูสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าภายในอยู่ตรงมือจับกระจกมือจับประตูนะครับมือจับประตูตัวนี้จะเป็นตัวระบบ Keyless Go นะครับสามารถเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้นะครับภายในดูสปอร์ตหรูดุดันนะครับแฝงความดุดันด้วยเบาะหนังฟูลแบ็กนะครับสีดำพร้อมตัวนี้พิเศษนะครับน้องเมย์เป็นหนังแนปป้าหนังแนปป้านี่ก็มีความพิเศษใช่ไหมคะคือตัวหนังเนี่ยจะมีความนุ่มนวลใช่ครับมีตัวหนังจะพิเศษกว่าตัวเบาะหนังแบบอื่นนะครับค่ะขอสตาร์ทอนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รถคันนี้เลือกได้5หมวดคันขับขี่เลยใช่ไหมใช่ครับ5หมวดการขับขี่เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับภายในเนี่ยโดดเด่นด้วยตัว LED Fiber Optic นะครับภายในสามารถเปลี่ยนสีของภายในห้องโดยสารได้ถึง3สีนะครับสีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะครับเพิ่มความสุนทรีความอารมณ์สปอร์ตไปยิ่งขึ้นนะครับค่ะพี่แปนค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถเม้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ QR code นะคะมุมขวามือได้เลยนะคะใช่ครับแอดไลน์ได้เลยนะครับ QR code สแกนบาร์โค้ดปุ๊บถามได้เลยง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวที่น้องเมย์แจ้งมาเมื่อกี้ว่าตัวนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่เป็นระบบDynamic Selectได้นะครับตัวนี้มันจะโชว์ที่หน้าจอนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่5โหมดค่ะนะครับตัว Eco จะเป็นการขับขี่ปกตินะครับเป็นการขับขี่ที่การจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะปกตินะครับแล้วก็จะมีโหมดตัว Comfort เนี่ยการเปลี่ยนเกียร์จะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คนขับผู้ขับขี่เนี่ยแทบไม่รู้สึกถึงเวลาการเปลี่ยนเกียร์เลยและโหมดต่อไปก็เป็นโหมดสปอร์ตตัวโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวทำการจังหวะการเปลี่ยนเกียร์จะเร็วขึ้นนะครับมีการลากรอบเครื่องยนต์มากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับตัวหลักสำคัญเลยตัวขาดไปไม่ได้เลยตัวนี้ใช่ครับตัวสปอร์ตพลัสสังเกตนะครับพอกดโหมดสปอร์ตพลัสปุ๊บเนี่ยเสียงถ้อยเสียดังขึ้นมาเลยเสียงถ้อยเสียดูดังขึ้นมาใช่ครับเพราะตัวนี้เป็นมีระบบสปอร์ตเอ็กซอสซิสเต็มนะครับไว้สำหรับปรับการกับใครที่ชอบรถสปอร์ตใช่ครับแล้วก็โหมดเป็น individual นี่คือสามารถปรับเปลี่ยนแต่ละอย่างได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็น5หมวดที่แบบใครที่ชอบการขับขี่แบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยใช่ครับพวงมาลัยสปอร์ต3ก้ามแบบท้ายตัดนะครับค่ะตัวนี้มาพร้อมตัวกล้องถอยหลังด้วยนะครับตัวกล้องถอยหลังค่ะนะครับหักเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับแล้วต้องบอกเลยนะคะพี่แปนว่าถ้าเกิดจะไปหารถใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะคะรถใหม่ไม่มีแล้วนะครับใช่ครับตัวนี้รถใหม่แต่ว่า BenNK เนี่ยจัดมาให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราได้นะคะใช่ครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าไมล์น้อยมากๆด้วย 7,000 กว่าโลเท่านั้น 7,000 กว่าโลเองใช่ครับรถปีเดียวเองนะครับแล้วก็แคมเปญพิเศษของเรายังมีอยู่มั้ยคะพี่แปนแคมเปญพิเศษยังมีอยู่นะครับแคมเปญพิเศษของทาง BenNK ที่มอบให้กับลูกค้านะครับที่ดูติดตามไลฟ์นะครับก็คือฟรีการภายชั้น1 1ปีนะครับแล้วก็ฟรีเมนเทนแนนซ์อีก1ปีครับน้องเมย์ค่ะหากใครสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะ @ben_nk ค่ะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะครับผมค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของแคตตาล็อกออนไลน์นะครับเรามีรถให้เลือกชมมากกว่า150คันนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.bennk.com นะครับค่ะแล้วใครนะคะหากใครดูไลฟ์ของเราย้อนหลังไม่ทันนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ BenNK Channel นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะใช่ครับติ๊กครับ Subscribe ขึ้นมาอยู่ตอนนี้บนหน้าจอนะครับกดได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องใหม่นะคะ Instagram และ Twitter ค่ะ @bennk_official ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์และพี่แปนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้เมย์รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ